มีการเปิดเผยข้อมูลเส้นทางการเงินบอสดารา3คนว่ารับเงินจากไอคอนกรุ๊ปสูงสุดเกือบ80ล้านบาทแต่ว่าจากการตรวจสอบของทีมข่าวไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นข้อมูลจริงหรือไม่ค่ะหลังจากที่มีกระแสข่าวแชร์ข้อมูลรายได้บอสดารา3คนได้แก่บอสกันได้รับเงินกว่า79ล้านบาทบอสมินได้รับเงินกว่า11ล้านบาทและบอสแซมได้รับเงินกว่า3ล้านบาทจากการรับงานเครือบริษัทไอคอนกรุ๊ปทีมข่าว HD ของเราสอบถามยืนยันข้อเท็จจริงกับหลายหน่วยค่ะทั้งตำรวจปปง DSI ปฏิเสธเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ทราบที่มาของข้อมูลดังกล่าวจึงยืนยันไม่ได้ว่าข้อมูลนี้จริงหรือไม่ขณะที่ทนายวิทูลไปเยี่ยมบอสพอลลูกความที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครหลังถูกเรียกให้เข้าพบด่วนก่อนออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าพบความผิดปกติที่เห็นนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เข้าไปร่วมสอบปากคำบอสแลบในเรือนจำมีการนำใบมอบอำนาจให้เซ็นคล้ายต้องการเปลี่ยนมาอยู่อีกฝ่ายจึงเตรียมเข้าแจ้งความกับตำรวจบก.ปปป.ตรวจสอบเอาผิดเรื่องนี้ค่ะแล้วยังมีการเอาเอกสารเข้าไปเพื่อที่จะให้เซ็นเอ๊ะเป็นเรื่องของการมัดช่วงปฏิจจสมุปบาทหรือเปล่ามอบงานเป็นขั้นตอนที่ดูแล้วผิดปกติไหมผิดปกติพี่ผิดปกติยังไงฮะผิดปกติยังไงผิดปกติครับอธิบายหน่อยก็คือเขาจะไม่คุยกับคุณเลยคุณมาตั้งให้ตั้งได้ไงขณะเดียวกันยังเปิดเผยถึงคำสั่งที่4ของบอสพอลเรื่องที่ให้ดำเนินคดีกับแม่ขายที่สวมรอยเป็นเหยื่อในคดีนี้เบื้องต้นพบว่าจากจำนวนผู้เสียหายที่เข้าแจ้งความกว่า 8,000 คนมีแม่ขายที่อยู่ในกลุ่มต้องถูกดำเนินคดีกว่า 2,000 คนพร้อมกันนี้ยังบอกด้วยค่ะว่าหากบอสไอคอนกรุ๊ปทั้ง18คนได้รับการประกันตัวทุกคนยินดีจะไปออกรายการและตอบคำถามกับสื่อมวลชนทุกสำนักเพื่อเล่าถึงสิ่งที่ผู้ต้องหาต้องเผชิญส่วนกรณีนายอัจฉริยะเปิดประเด็นพาดพิงไปถึงธุรกิจ18ดีเจต้นหอมสกุลตราซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เคยร่วมธุรกิจเปิดใจกับว่าเรื่องนี้กลับมาสร้างผลกระทบอีกครั้งเพราะล่าสุดก็ถูกบริษัทต่างประเทศถอดจากงานอีเวนต์ใหญ่เนื่องจากกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทยืนยันเคยต่อสู้เรื่องนี้มานานมั่นใจว่าช่วงที่เคยทำไม่ใช่แชร์ลูกโซ่และปัจจุบันทั้งตนเองและเพื่อนก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้มานานกว่า5ปีแล้วส่วนที่บริษัทยังอยู่เพราะทำธุรกิจอื่นพร้อมกับตั้งคำถามกลับว่าถ้าได้รับความเสียหายอีกจะทำอย่างไรได้บ้าง